ของตำรวจได้มีการจับกลุมเยาวชนอายุเพียง17ปีเท่านั้นนะครับมีการลักลอบขายยาเสพติดแบบชนิดล็อตใหญ่ทีเดียวเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการเข้าตรวจในที่พักพบยาบ้าของกลางนะครับกว่า8ล้านเม็ดด้วยกันนะครับรวมไปถึงยาเสพติดประเภทอื่นๆอีกมากมายหลายประเภทเลยนะครับ นี่เลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นยาบ้าจำนวน8ล้านหนเจ็มืเรม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีไอซ์อีกสัทิ้นที่ิกิโลกรัมยาอีอีก8ขออภัย2822เม็ดนะครับและก็ยาเคชนิดเกล็ดอีก38กิโลกรัมรวมไปถึงยาเคชนิดน้ำอีกาอีกสิขวดด้วยกันนะครับเป็นของกลางที่ได้จากการเข้าไปจับก,กลุ่มนะครับนายเอนามสมมุตินะครับอายุเดวปีเท่านั้นเองนะครับยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับ หลังจากตำรวจชุดสืบสวนนะครับและตำรวจจากกองกำกับการสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้มีการสอบขยายผลนะครับว่ามีผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่อยู่ที่กลุ่มบางเขนลักลอบขายยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่บางเขนจตุจกัจกรลาดพร้าวและคันนายาวรวมไปถึงมีนบุรีด้วยนะครับมีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างเป็นระบบเลย ซึ่งทางด้านของพลตรวดดเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานร,รองผู้บัญชา,าก,การตำรวจแห่งชาตินะครับยังบอกว่าต้นทางของยาเสพติดจ,จากกลุ่มนี้เนี่ยมาจากกลุ่มว้าเหนือนะครับแล้วว้าใต้นะครับโดยผู้กลุ่มผู้ค้าเนี่ยกำลังจะกระจายยาเสพติดไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงสถานบริการที่จังหวัดบึงการด้วยก็มีการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ โดยทหารกองกําลังสุรศักดิ์มรีนะครับได้จับกลุ่มชาวลาวพร้อมของกลางนะครับเป็นกัญชาหนักกว่าน1ตันโดยกัญชาของกลางที่ยึดได้นะครับเป็นกัญชาแห้งอัดแท่งจํานวน1 5ึ่แท่งจํานวนรวมนะครับหนึ่นกอภัย1นึ่กิโลกร,รัมได้ถูกนํามาเก็บไว้นะครับที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่244นะครับ หลังจากจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่บริเวณถนนสาย212บึงการหนองคายนะครับปากทางเข้าท่าสายเก่าแต่ผู้ต้องหานะครับได้วิ่งหลบหนีลงไปข้ามเรือไปยังฝั่งสปปาลาวแต่ว่าสามารถจับกลุ่มได้1คนนะครับก็คือเท้าใสสีอัมพรชาวปากซุน แขวงบอลิคัมไซนะครับโดยกัญชาที่จับได้ล็อตนี้นะครับก็มีลักษณะแตกต่างจากที่เคยจับกลุมมาก็คือมีกระดาษสามเหลี่ยมสีทองคําติดอยู่ที่มุมนะครับภายในของก้อนกัญชาทุกก้อนด้วยนะครับคาดว่าจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการผลิตหรือการจําหน่ายหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองจะมีการสอบสวนขยายผลติดตามการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง,องมาดําเนินคดีต่อไปนะครับ